ไก่ลงเรียบร้อยเนาะร้อยเดี๋ยวตั้งดีๆให้มันสุกก่อนเอาดินกบนิดหนึ่งพี่เอาดินกบข้างๆเอาเดี๋ยวเดี๋ยวถืออยู่ถ่ายอยู่แป๊บนึงตัดแป๊บนึงแป๊บนึงพี่จะถือก่อนถืออันนี้ถือดีๆนะถือนิ่งๆถือนิ่งนะทำเป็นลายแล้วก็เอานี่เลยพี่กอบไฟเลยอันไหนก็สมบูรณ์ใช่ใช่ใช่อันนี้ไก่อบตอซางไก่อบอะไรวะอันนี้มันเราไม่มีฟางข้าวเราก็มีใบเขาเรียกอะไรถั่วใช่ไหมถั่วดินเดี๋ยวให้ชมวิวบรรยากาศข้างนอกเนี่ยครับนี่มีตากล้องด้วยตากล้องน้อยได้แล้วเหรอกดหนึ่งพี่อันนี้มันจะไหม้เร็วเราจะต้องเพิ่มมันตลอดตอนเนื่องเลยนะเพื่อความไม่ขาดตอนอ้าวนะครับกันปิ้วเอาอีกอันหนึ่งใช่มีไฟไหมโอ้อันนี้แรงนะพี่น้องมันแรงมันจะค่อยสูงเลยเดี๋ยวผมใช้ไม้ผมพี่ผมรบกวนติดกล้องหน่อยโอเคจัดเลยพี่จุดแล้วนะจุดเลยเอากองไว้ตรงนั้นก่อนอ่ะนี่เราเอาลังที่ยังใช้อยู่มาเผาแม่งเลยนะเดี๋ยวแม่มาด่าทีหลังสองตัวเลยเนาะเอาสองตัวเลยถ้ามันดับต้องทำไงมันแค่พักหน้าจอเฉยเราจะแตะอย่างนี้ก็ได้หรือว่าไม่ต้องแตะแต่มันเป็นจะปนักกิจจะถามพี่จันพี่จันถือตัวหนึ่งมี2นะครับปี๊บแล้วก็อันนั้นอีกอันหนึ่งแล้วก็เราจ้างชาวต่างชาติมาทำงานแล้วต้องใช้ไม้พายอันนี้ไม่พอใช่ไหมพี่อันนั้นต้องอันนั้นโอเคเลย
อันนี้ไปเร็วมากนะครับส่วนตัวนี้อันนี้พอดีเลยแบบนี้พี่ใจได้ไม้ไผ่แบบนี้โอเคเลยนะค่อยๆเผานะพี่เขาจะเย็นตอนนี้5นาทีแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูเพื่อนๆแล้วก็ที่มาร่วมงานกันนะครับก็จะมีเด็กๆแล้วก็มีชาวต่างชาติด้วยจ้า say hi in front salut bonjour what does it mean it's like good morningญี่ปุ่นครับผมคุณปังว่าคุณปอมมากเลยเดี๋ยวพาไปดู the gang อันนี้เราใช้แรงงานต่างด้าวแรงงานข้ามชาติอันนี้พี่เขามาช่วยนะเพราะว่าผมป่วยแล้วก็ปวดหลังแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศรอบๆของที่นี่นะครับแล้วก็ไอเด็กคนนี้มันนั่งทำหน้าเศร้าๆนะครับโอ้ระเบิดอันนี้เดี๋ยวพาชมสวนดอกไม้กันนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นธุรกิจทางบ้านนะครับธุรกิจหลักที่ดอกเบญจมาศนะครับก็เก็บไปแล้วแล้วก็ราคาดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับเราบังการสวยเลยใช่ไหมโอ้นี่คือบรรยากาศนะครับแต่วันนี้อ่ะ this morning it's fucking cool but right now it's fucking hot อันนี้เป็นที่เราตัดแล้วแล้วก็จะเป็นตอมันเดี๋ยวพาไปดูเพิ่มเติมมีมะเขือม่วงก้านเขียวแล้วก็มะเชอร์รี่หรือว่าราชินีวะผลผลิตครับซื้อได้นะครับเราขายอยู่นะครับนี่รูปสวยๆเลยหลังก็อันนี้ส่งนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางหลังไมค์นะถ้าใครต้องการระดับ100โล1,000โลอย่างเงี้ยนี่ครับก็จะมีพี่ๆนะอาที่เข้ามาเก็บกันวันนี้แล้วก็อันก็เป็นโรงเรือนนะครับเอาไว้ปลูกกัญชานะครับถ้าขอโควต้าได้นะครับอันนี้เป็นมะเขือม่วงก้านเขียวก็หมดแล้วครับนี่บรรยากาศครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัพคลิปให้ได้วันละไม่ใช่วันละอาทิตย์ละนะครับอาทิตย์ละคลิปก็ยังดีนะครับนี่เป็นผมลืมชื่อแล้วว่ามันราชินีหรือว่าเชอร์รี่นะครับสวยนะครับสวยรกไปนิดหน่อยนะครับทำหลายอย่างเกินนะครับโอเคครับบ๊ายบายนะครับสำหรับคลิปนี้ลาแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันในคลิปถัดไปครับ